ยาวเว้ยเฮ้ยกีฬาไปละมีแพ้มีชนะแต่ค่อยไปหาสาวตุรกีด้วยกันเออเดี๋ยวหาเมียตุรกีไว้เผื่อเออแต่ตอนนี้โสดอยู่ด้วยที่แล้วที่แล้วสวยสวยดีคือดีคู่จริงดีจ่าตัวเองตอนนี้ครับเป็นเวลา 3:53 เรานัดกัน 3:00 แต่กว่าจะได้ออกก่อน 4:00 เนาะซึ่งเราก็มารับเนี่ยโอ้โหดูแต่ละคนมานี่เทรนเนอร์ผมคือแบบต้องหางลูกหางเมียคือแบบโอ้โหโอ้เงียบเงียบเลยก็เงียบนี่ก็มารับคนนี้ที่อโศดัดอโศเนี่ยต้องหนีเวรมานี่หนีเวรไหนแล้วก็อย่างไรก็ตามเราก็จะไปกรุงเทพนะครับวันนี้เป็นคลิปที่แบบผมจะไปต่ออะดอลไฟแล้วผมก็จะกลับจะถ่ายเบื้องหลังนะครับนี่บอมโอ้นี่เห็นไหม 1,513 กิโลมากกว่า 1,000 กิโลแล้วก็บอมผมขอวางกล้องเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเพราะต้องตั้งใจขับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กรุงเทพแล้วนะคือแบบโอ้โหเราออกมาตั้งแต่ 3:00 แล้วผ่านมาประมาณ 12-15 ชั่วโมงตอนนี้ก็ 5:35 พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่คือเข้ากำลังจะเข้ากรุงเทพแล้วใช้คำว่ากรุงเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งที่ที่ผมพักอะครับมันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพนะเราจะออกมาแถวบางบอนหน่อยนึงเขาเรียกว่าจรัญเจริญสนิทวงอะไรประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่าเห็นไหมก็จะมีรถอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องไปวางของอะไรต่างๆนานาเพื่อพักผ่อนแล้วก็มีการสลับกันขับรถอะไรเยอะแล้วโอ้โหนี่แหละครับความเป็นกรุงเทพมาแล้วครับโอ้โหคือรถแบบติดมากคือแบบโอ้โหโดนเลยครับครั้งแรกคือโหดูเรื่องใกล้ก็ดูโอเคตอนนี้ก็มาโผล่มาอีกทีคือแบบโอ้โห4:00 5:00แล้วผมก็ทำกับข้าวแกงนี้ส่วนไข่เกี๊ยวคนนี้ก็ทำให้กับโอ้โหหวานเกี๊ยวไอ้นี่จะเป็นต้มขาไก่คิงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงที่พักเราก็มีการแวะซื้อที่แมคโครนะครับก่อนกลับมาแล้วก็เขาก็บอกว่าแกงของผมจืดพอดีว่าผมเป็นคนกินไม่เค็มมากถ้าใครอยากกินเค็มก็เพิ่มเกลือเพิ่มอะไรเอาเองเนาะไข่เจียวจะดูไข่เจียวเนี่ยใส่น้ำปลาเค็มหรือเปล่าอืมหมักเส้นป้าประมาณเส้นเกี๊ยวมันแกงเนาะเยอะเกี๊ยวมันจิ๋วเดี๋ยวผมจะพามันดูห้องหน่อยนึงนะว่าสิเขาช่องที่ผมเช่าเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูจุดที่ผมพักนะผมก็จอดรถไว้ที่นั่นแค่จะดูคร่าวๆคือจะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเฮ้ยผมพักอยู่ที่นี้นะในช่วงที่ต่อย Idol Fight ก็เป็นบ้านที่ผมเช่ามาจากแอป Airbnb เนาะก็มีทีวีก็นั่งดูสแตมป์จาก Fairtech ต่อยแล้วก็โค้ชของผมก็มีขนมมีอะไรเต็มเลยเราก็ทำกับข้าวอะไรกินกันก็จะได้ประหยัดในช่วงเช้าอันมามีตู้เย็นอ้อไอ้นี่ก็มีห้องน้ำนะหนึ่งห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็คือจะมีเตียงนอนเยอะมากนี่ก็มีสีเตียงแต่เรามากันแค่สี่คนเห็นไหมผมก็นอนนี่เนี่ยคือเตียงของผมแล้วก็นี่เตียงของคนของผมแห่งเจียก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วนะและจุดที่เราที่เขาจะนัดเจอเนี่ยก็คือ Westgate Hall ซึ่งมันเป็นจุดที่เราจะวันที่3เขาจะชั่งน้ำหนักกันที่นี่ครับแล้วก็ต่อยจริงก็ต่อยที่นี่เหมือนกันแล้วก็มีนักมวยจากช่องต่างๆก็ทยอยมานี่มาแล้วครับนี่คือครูมวยของผมอันนี้ก็เป็นวันที่เราต่อยจริงนี่ก็เป็นเวทีของเรานะครับWhite Team กับ Redขาวแดงหรือเปล่าหรือขาวดำมันสักอย่างนะครับโอเคเขาก็ออกมาคนละแบบเนาะออกคนมาคนละทางกันปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเวทีวันนี้เขาจะมีการซ้อมการอะไรส่วนผมถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยครับผมอยู่ริมสุดเลยหนึ่งในเหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายที่สตูดิโอกรุงเทพใช่ไหมครับทำให้ภาพของสีของนักมวยมันจะใกล้เคียงกันแต่ผมเนี่ยมาจากปัตตานีคือผมถ่ายเองไงผมถ่ายเองทำให้สีของผมไม่เหมือนกับคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาใส่ผมริมสุดเลยสวัสดีครับผมมาก่อนพี่บอยครับยอดพร้อมเปล่าแน่นอน 100% ทีมเดี๋ยวพี่ผมขออนุญาตนะนี่แหละสายรู้เลยว่าฟิตเนสพี่เข้าใช่ไอ้ตัวพี่ต่างจากไอ้2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะ
ช่ใช่ไหมก็ซ้อมตอนนี้เช้าเย็นวิ่งได้ประมาณ6กิโลวิ่งพื้นซิทอัพเท่าไหร่ครับแค่200 200มาแล้วทีมงาน My Maintenance 3คนนี้เป็นคนที่ให้ความรู้กับผมไอ้คนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องต่อยแล้วลงนวมคนนี้คนให้ความรู้หลักคนนี้มาเพิ่มเสริมด้านหลังได้ปุ๊บเดินฝั่งไหนก็ได้เดินได้หมดเต็มมวยทีเลยครับเขากำลังการเปิดตัวนะครับโชว์ท่าชกเต้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเอาเสื้อผ้านะครับที่เขาได้จัดขึ้นให้แต่ละคนนี่วะนะในคู่แข่งของนี้สีแดงเนี่ยจะเป็นสีเวลาเลือดมันจะไม่ค่อยไอ้นั่นไงมันเห็นเลือดชัดนะเวลาเนี่ยสีเหลืองเนี่ยไม่เพราะว่ามันน่าจะไม่เห็นอยู่แล้วไงเขาก็เลยเลือกสีนี้มาให้เพราะรู้ไงเลือดก็ไม่ออกเพราะว่าแบบเลือดสีเหลืองแดงปุ๊บกรรมการเป่าเลยเนี่ยโอเคแต่สวยนะมีหน้าไอ้ที่ไม่สวยที่สุดคือเนี่ยไอ้วงกลมเนี่ยไอ้หน้าเนี่ยละเล่นโอเคคือตอนนี้เรากำลังจะตรวจสุขภาพนักมวยครับและระหว่างนี้เขาก็ซ้อมเปิดตัวไปพังๆครับเขาก็ซ้อมเปิดตัวอะไรอย่างงี้สวัสดีครับ Yes I go ครับนี่ยาซีนนะครับนี่ช่างเท่าไหร่65.4 น่าจะใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วในวันนี้ก็คือมีการซ้อมเปิดตัวชั่งน้ำหนักตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนั้นนะเนาะตอนนี้เราก็กลับพรุ่งนี้ก็มีคนปล่อยวันที่4แต่เราปล่อยวันที่5เพราะฉะนั้นวันที่4ผมคิดว่าผมจะไม่มาดูครับจริงๆผมเข้ามาดูได้นะแต่ว่าเขาไม่คือผมอ่ะไม่อยากดูผมอยากจะพักผ่อนเลยวันนั้นอยากจะพักผ่อนแล้วมาปล่อยวันที่5พร้อมอ่ะเทรนเนอร์พร้อมอ่ะพร้อมไหมพร้อมเทรนเนอร์พร้อมจะกลับแล้วจะบอกว่าตอนนี้หิวแล้วครับไปโอเคครับทุกคนคือหลังจากนี้ครับผมจะฝากไมค์ผมจะฝากกล้องของผมให้กับคนนี้แล้วนะเพราะว่าผมต้องเข้าไปแล้วเราไปโฟกัสแสดงว่าเพื่อนก็อย่าตกใจด้วยที่เสียงมันทำไมเฮ้ยเสียงมันไม่เหมือนกับไอฉากก่อนหน้าเนื่องจากว่าผมถอดไมค์แล้วครับแล้วใช้เสียงจากกล้องอย่างเดียวเลยถ้าเข้า3ใน4ของรูอ่ะครับผมจะได้หมวกตรงนี้ถือว่าเป็นโมโมมีทั้งหมดอยู่4ใบเป็นบัตรเทรนเนอร์2บัตรตากล้องและก็บัตรผมไฟเตอร์ไปแล้วครับคู่แข่งผมมาแล้วเจอกันเต็มที่เจอกันเต็มที่สวัสดีครับคุณด้านเลือกไปกินเลือกไปแจกอะไรแจกอะไรโอเคครับในระหว่างนี้ผมก็เอาแอปเปิลมาจากบ้านด้วยเพราะว่ากินเอาแรงก่อนพอต่อยกูสั่งนี่ได้แผ่นไปต่อกันแล้วจะพันข้อมือแล้วครับก็ต้องสามเดือนใช้มานานแต่ว่าซ้อมแล้วอะไรหรอแม่จะทำบุญหรือทำบุญหรือนี่สำคัญแจกเยอะแจกตื่นเช้ามาไปแกใช่เราครับ
ปั๊บ2ทุบลูกโป้ซ้ายดัสเต็กครับโอ้ยนี่แกก่อนเดียวเลยก่อนทุบทุบเลยลุยส่งได้ด้วยไม้เงาเก่งนายดูแต่เจาะก็เสียม้วนไม่เอาเสร็จมันไม่ทันเลยที่ทันไปอีกเลยเป็นงานร่างกายครับผมก็ซ้อมแบบไหนก็ต่อยแบบนั้นก็เดี๋ยวได้ดูบนเวทีตู้ตกใจเลยห้ามมันเลยมีอะไรเต้นเลยเป็นอันโกมังเป็นที่เป็นที่โอเคหนึ่งสองสามร้อยสี่บาทต่อยคืนนะดีแล้วเดี๋ยวเลี้ยงไอติมหนึ่งก้อนโอ้ถ้าชนะจะกอดใหญ่ๆหนึ่งทีเอาไอติมดีกว่าไปดีกว่าถ้าเดี๋ยวผมเต็มที่ครับติมขอบคุณมากครับสู้ๆครับอุ้ยขนาดแค่ชนมันยังชนแรงเลยอ่ะแล้วลองคิดดูดิว่าบนเวทีจะเป็นยังไงตอนที่ชนนั่งมาที่สุดน่าจะเล่นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ Yes I goWhat?
กันต่อครับยกที่4ยกสุดท้ายครับก่อนหน่อยก่อนหน่อยออกได้เลยรู้สึกอย่างไรบ้างยาซินไม่มีข้ออ้างใดๆครับผมทำมันเต็มที่แล้วแล้วก็มันแพ้ผมยอมรับในความพ่ายแพ้นี่ครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกมาโดยตลอดให้คนไทยทุกคนได้รับรู้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวหลายๆประเทศแล้วบางประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายมันนู่นมันนี่แต่พอเวลาผมไปแล้วกลับมาเนี่ยครับมันกลับเป็นประเทศที่ผมชอบมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับก็ได้รับจากมันบทเรียนนะครับก็คือบางสิ่งบางอย่างเราต้องปิดหูปิดตาแล้วก็ใช้หัวใจสัมผัสเราปิดหูเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราปิดตาเพื่อเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาสร้างหรือเปล่าสิ่งที่เราทำได้คือไปตรงนั้นแล้วใช้หัวใจสัมผัสและบ้านเกิดปัตตานีของผมก็เช่นกันผมหวังว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวบ้านเกิดของผมผมจะรอต้อนรับพวกเราจะรอต้อนรับด้วยรอยยิ้มนะครับขอบคุณมากครับยาซีขอโทษครับแพ้ครับขอบคุณมากครับเชียร์ผมฝากชนะด้วยพี่ฝากเลยโอ้โหเจ๋งเลยจริงทำดีมากเลยครับมันแล้วเราขึ้นไปอ่ะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีโคตรดีไม่ต่อยโคตรดียับสวยด้วยใช่ไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยเชิงมวย2คู่นี้ดีที่สุดดีที่สุดใช่โคตรดีคือแบบใช่ต่อยอย่างกับนักมวยอาชีพดีจริงอันนี้ดีจริงพี่ชมเลยแม่งแบบสุดป้าพนันเดี๋ยวคิดอะไรมากมายน้องเชื่อแม่งยังไงก็ภูมิใจอ่ะสุดยอดพูดแทนพี่น้องสามจังหวัดเลยยาซิงซองมาลิมาบุเลยาซิงอัลโลยาซิงมาอ่ะยาซิงดับดอกคออ่างกับเปอยาซิงอัลโลยาซิงมาอ่ะผมยอมรับในความพ่ายแพ้ครับไม่มีข้ออ้างใดๆก็คือเต็มที่แล้วนะครับไม่เป็นไรกีฬาเว้ยเอ้ยกีฬาธรรมดาแพ้ไม่ชนะจะค่อยไปหาสาวตุรกีด้วยกันเออเดี๋ยวหาเมียตุรกีไว้เผื่อเออแต่ตอนนี้โสดอยู่ด้วยที่แล้วที่แล้วสวยนี่คือดีคู่จริงๆใช่แล้วก็ครั้งแรกอ่ะไม่เป็นไรเลยน้องด้านนี้ยาวแล้วนี่นะเหนื่อยจริงผมยอมรับเลยก็อย่างที่บอกเลยครับคือน้ำตาที่เสียคืออย่างน้อยเขาก็อยากจะเอาบางอย่างกลับไปให้กับพี่น้องสามจังหวัดแหละครับวันนี้เชื่อไงผมเชื่อว่าผมก็สามารถเชื่อว่า FC ที่ดูอยู่ทั้งของยาซีนแล้วก็ของทุกคนภูมิใจแล้วก็รู้ว่าเราทำดีกันที่สุดแล้วทั้งสองคนก็ทำดีที่สุดแล้วผมว่าไม่มีใครผิดหวังกับการชกครั้งนี้แน่นอนคือความหวังนี้คือตัวแทนของสามจังหวัดเลยครับยังไงก็เข็มกัดอยู่ที่ใต้ของเราครับไม่ไปไหนใต้ครับคือจริงๆอ่ะผมบอกนะอย่างที่บอกมาอย่างที่ผมบอกคือจริงๆความตั้งใจผมนะผมว่าแพ้ชนะไม่ถึงเลยวันนี้ผมแค่ผมได้มาเข้าร่วมผมก็ดีใจแล้วความตั้งใจผมตัวเนี้ยที่ได้ดีใจมากที่ได้มีมารู้จักกับเพื่อนๆในวงการยูทูบเบอร์เราได้มารู้จักกับคนนี้ถือว่าเป็นแบบก้าวหนึ่งอีกโอกาสหนึ่งสำหรับเราอ่ะไม่ใช่ใครที่แบบว่า
ยากจะมาต่อยก็มาได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้มาแบบยืนอยู่บนเวทีตรงนี้จริงๆพูดตรงๆเลยพูดชนะใจตัวเองพูดชนะใจแบบคนดูทุกๆคนแล้วอ่ะจริงก็ได้คุยกันมาตลอดนะครับคือยาซีนเวลาผมไป3จังหวัดทีไรก็คือยาซีนเนี่ยจะมีความฝึกเขาเรียกอะไรจะมีเวลากับการซ้อมมากเพราะว่ายาซีนเนี่ยตั้งเป้าแล้วก็หวังไว้ให้กับพี่น้อง3จังหวัดดีกว่าใช่ไหมเอาตรงๆความรู้สึกอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นคุณเนี่ยอยากจะเอาเข็มขัดอ่ะไปให้กับพี่น้อง3จังหวัดใช่ไหมนี่แหละครับเอาความรู้สึกที่คุณอยากจะบอกพี่น้อง3จังหวัดเป็นความรู้สึกที่คุณไม่เคยบอกใครมาก่อนดีกว่าผมจริงจังมากกับงานนี้ uh-huh. ผมเต็มที่แล้วจริงๆแล้วว่าผมแพ้ผมยอมรับในความแพ้ uh-huh. มันมีข้ออ้างใดๆครับผมแพ้ไม่ต้องถอดใจดิเดี๋ยวผมจะช่วยปัตตานีในเส้นทางอื่นผมช่วยเส้นทางนี้มันช่วยไปไม่สุดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรู้ว่าเส้นทางไหนที่สามารถช่วยพี่น้อง3จังหวัดได้นะเราก็ได้คุยกันเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะทำให้เพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับผมก็ไปต่างประเทศแล้วแต่ว่าผมฝากชนะด้วยผมว่าพี่ต่อยดีจริงผมแพ้ขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจผมแพ้ขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดให้ผมเหรอมึงเอาโด Thanks for coming See you. Thank you Good luck ครับตอนนี้เราก็จะลากันแล้วผมก็ไปลาพี่ๆที่ Idol Fight ทำเคลียร์อะไรสักอย่างแล้วนะครับคลิปนี้ยังไงผมก็จะลงผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมได้ทำมันเต็มที่แล้วตลอดระยะเวลา5เดือนซึ่งสิ่งที่ผมเต็มที่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะรับชัยชนะมันไม่มีข้ออ้างใดๆว่าเฮ้ยเขาเป็นมวยกว่าเขาเก่งก่อนผมอีกหรือเขาตัวใหญ่กว่าไม่มีข้ออ้างใดๆผมแพ้ผมยอมรับในความพ่ายแพ้และผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมแพ้เพราะผมได้ทำมันเต็มที่แล้วเขาเรียกว่าแพ้ด้วยเกียรติขอโทษที่ทำตามความฝันนี้ไม่ได้แต่ผมก็ภูมิใจมากๆแล้วเจอกันใหม่ครับบาย